อธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติสูงสุดถ้อยคำที่ออกจากปากผู้รับใช้จะไม่สูญเปล่าแต่พี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรอย่างเต็มขนาดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโปรดทรงควบคุมความคิดควบคุมคำพูดควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และให้เราเชื่อมั่นในการจัดสรรจัดเตรียมเลี้ยงดูและดูแลจากพระเจ้าทุกสิ่งไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่มาโดยแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราเป็นมนุษย์คนบาปที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแต่มีแต่พระเจ้าต่างหากที่ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรเราไม่สามารถรู้ได้พี่น้องครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าดีทั้งสิ้นในพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ28ได้บอกว่าอย่างชัดเจนบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือคนที่คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์แต่นั้นเองพี่น้องอย่ามองแค่ช็อตเทอมแต่ขอให้เรามองแบบถึงแบบพระเจ้าที่พระเจ้ามีแผนการในโลกนี้อย่ามองเป็นแค่จุดหนึ่งในเหตุการณ์ชีวิตของท่านถ้าท่านมองแค่นั้นท่านจะหมดหวังและสิ้นหวังและไม่ได้เข้าใจแผนการของพระเจ้าเลยจริงๆแล้วพระองค์นั้นให้ทุกอย่างมาอย่างดีและไม่บังเอิญเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับในวิกฤตเช่นนี้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าให้ผมระลึกถึงคนในพัมพีคนหนึ่งที่เขานั้นเจอวิกฤตอย่างหนักเขาเองต้องหนีต้องแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวหรือคนที่รักคอยอยู่ข้างๆพี่น้องครับเขาต้องอยู่คนเดียวไม่มีแม้อาหารจะรับประทานด้วยนั่นคือ เหตุการณ์ที่เขาเจอและในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับในประเทศที่เขาอยู่อาศัยก็เกิดการกันดารอาหารอย่างมากพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้แต่ผมก็ได้เห็นมุมมองการจัดสรรพิเศษของพระเจ้าสำหรับชายคนนี้พี่น้องครับชายคนนี้ชื่อว่าเอลียาวันนี้เราจะมาศึกษาชีวิตของเอลียาที่อยู่ในเหตุการณ์ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ1ถึงข้อ24ด้วยกันฟังดูแล้วมันอาจจะคล้ายๆกับชีวิตของใครหลายคนที่อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าเมื่อท่านฟังว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมเลี้ยงดูเอลียาอย่างไรบ้างท่านอาจจะรับพระพรจากชีวิตหรือได้ข้อคิดจากชีวิตของเอลียาในตอนนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับไม่มีคำว่าบังเอิญจริงๆผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นในวิกฤตเราสามารถมีความหวังได้เราสามารถมีกำลังใจได้เราสามารถมีความสุขใจได้เราสามารถเห็นการจัดเตรียมเห็นการจัดสรรเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ได้และสิ่งเหล่านี้นะครับไม่บังเอิญครับพระเจ้าทรงรักท่านมากพระเจ้าทรงห่วงใยท่านมากและพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะให้ท่านเห็นว่าเราคือที่พึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับถามว่าเอลียาคือใครและกษัตริย์หนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือกษัตริย์อาหับคือใครและเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองคนนี้กับเอลียากษัตริย์อาหับและคนอิสราเอลที่ตามกษัตริย์อาหับนะครับพี่น้องครับเอลียานั้นคือใครเอลียานั้นคือผู้เผยพระชนะชื่อของเอลียานหมายถึงว่าพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของฉันนี่คือความหมายชื่อของเอลียาเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะที่ตอนนั้นก็อยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์อาหับเช่นเดียวกันเอลียาเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พระองค์นั้นส่งไปเผยพระชนะนะครับส่งไปเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะต่อสู้กับพระบาอัลก็คือเป็นพระที่กษัตริย์อาหับและคนอิสราเอลได้หันจากพระเจ้าไปนับถือพระบาลพระเจ้าจึงส่งเอลียาไปเพื่อจะต่อสู้และพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวพี่น้องครับเอลียาเป็นตัวอย่างบุคคลที่มีจิตใจที่แน่วแน่เชื่อฟังพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าเพราะชื่อของเขาก็บอกนะครับว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าของฉันก็เช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของพี่น้องทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่หนักใจเหตุการณ์ที่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจหลายอย่างเขามักจะได้รับพระเจ้ามักจะให้เขานะครับไปเผยพระชนะผ่านหน้ากษัตริย์ซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นมักจะไม่ฟังคำของเอลียาเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่เอลียาเจอแต่ว่าเขานั้นเป็นคนที่ยินดีจ่ายราคาเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นคนที่รู้ว่าถ้าพระเจ้าใช้ให้ไปทำอะไรเขาสู้อย่างสุดใจแม้ต้องไปคนเดียวแม้ไม่มีใครสนับสนุนแต่เอลียาก็ไปด้วยตัวของเอลียาเองส่วนกษัตริย์อาหับนั้นนะครับ
ใน1พงศาวดีบทที่16ข้อ31พระคัมภีร์บันทึกไว้บอกว่ากษัตริย์อาหับเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายร้ายยังไงร้ายก่อนกษัตริย์ที่ปกครองอิสราเอลมาก่อนกษัตริย์อาหับอีกแล้วนับย้อนกลับไปกษัตริย์อาหับนี่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีกนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้กษัตริย์องค์นี้นะครับได้แต่งงานกับหญิงชาวต่างชาติพี่น้องคงนึกชื่อออกนะถ้าผมเอ่ยชื่อนี้หญิงคนนั้นก็ชื่อเยเซเบลเยเซเบลนี้นะครับเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดบาอันเป็นพระราชาของชาวไซดอนนะครับและพระองค์เองก็คือหมายถึงกษัตริย์อาหับนี่ครับเมื่อแต่งงานกับคนต่างชาติก็เลยไปนับถือพระบาอันด้วยเพราะแต่งงานกับภรรยาที่ไม่เชื่อพระเจ้านี่แหละครับแต่งงานกับภรรยาที่นับถือพระบาอันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาหับไม่ได้มองเอลียาว่าเป็นผู้เผยพระชนะเลยแต่อาหับกลับมองว่าเอลียานั้นมาต่อต้านอาหับอาหับไม่ได้มองเอลียาว่าเป็นคนของพระเจ้าที่มาคอยช่วยเหลือที่จะมาดึงเขาและอิสราเอลออกจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับแต่อาหับมีมุมมองที่ผิดไปอาหับไม่ยอมรับความจริงนี้นะครับแต่กลับโยนความผิดนี้ให้กับเอลียาว่าเอลียาเป็นเพราะเอลียานั่นแหละที่มาเผยพระชนะแบบนี้นำความแห้งแล้งมาถึงแผ่นดินนำความแห้งแล้งมาถึงชาวอิสราเอลโยนความผิดให้เอลียาพระคัมภีร์บันทึกไว้ใน1พงศาวดีบทที่18ข้อ17ถึง18และต่อมาเมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอลียาอาหับก็ตรัสกับท่านว่าเจ้านี่เองหรือผู้ทำความลำบากให้อิสราเอลนะครับบอกเจ้านี่แหละเป็นคนทำความลำบากให้อิสราเอลและท่านจึงทูลว่าข้าพระบาทไม่ได้ทำความลำบากแก่อิสราเอลนี่คือเอลียาพูดนะครับแต่ฝ่าพระบาทและพระราชธิดาของฝ่าพระบาทตั้งหากได้ทรงกระทำโอ้โหนี่ว่ากษัตริย์เลยนะครับเอลียานี่แน่มากเลยนะครับนะครับเพราะพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระยาเวและติดตามบรรดาพระบาอันนี่คือสิ่งที่พระบิดาได้บันทึกไว้พี่น้องครับในเวลานั้นพระเจ้าได้จัดให้เอลียาไปเผยพระชนะเลยนะครับเผยพระชนะต่อหน้ากษัตริย์นะครับบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันฝนจะไม่ตกต้องแผ่นดินนี้เลยจนกว่าเราจะบอกให้ฝนตกพี่น้องครับในพระธรรมยากอบได้เฉลยระยะเวลาที่ว่าฝนไม่ตกนานเท่าไหร่ในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ17ได้บอกว่าเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราโอ้คำนี้จำไว้เนี่ยเอลียาเป็นมนุษย์มีสภาพเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่มีจิตใจกล้าหาญมากนะครับท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปี6เดือน3ปี6เดือนเป็นระยะเวลาที่นานมากจริงๆนะครับบางคนบอกว่าแค่1วันหลังจากนี้ชีวิตของเราก็รู้สึกนานเหลือเกินแค่1เดือนก็ไม่รู้จะรอดยังไงนี่คือ3ปี6เดือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าต้องให้เอลียาไปบอกว่าฝนไม่ตกด้วยและมันเกิดความบอกฝนไม่ตกและเกิดความแห้งแล้งในแผ่นดินด้วยเมื่อเราศึกษาพระวจนะนะครับพระเจ้าทำอะไรมีเหตุมีผลเสมอเหตุผลที่ให้เอลียาไปบอกแบบนั้นก็เพื่อจะเตือนกษัตริย์และเตือนคนอิสราเอลที่เขาไปเชื่อพระบาอันซึ่งพระบาอันนะครับความเชื่อในพระบาอันเนี่ยเขาเชื่อว่าพระบาอันเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นเจ้าเหนือเมฆฝนดังนั้นเองเนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าเชื่ออย่างนั้นนะมาดูซิว่าพระไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากันพระเจ้าก็เลยให้เอลียาไปเผยแผ่บอกเอางี้ละฝนจะไม่ตกต้องแผ่นดินนี้เลยนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทำไมบอกว่าให้เกิดความแห้งแล้งให้เกิดความกันดารเกิดขึ้นพี่น้องครับถึงแม้เขาเชื่อว่าพระบาอันจะนำความอุดมสมบูรณ์มาให้กษัตริย์อาหับนะครับเมื่อเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นถึงแม้มีนักรบที่ยิ่งใหญ่พยายามเอาทหารไปช่วยเหลือแต่ก็สู้เรื่องความกันดารไม่ได้และกษัตริย์อาหับนั่นเองนะครับก็มีปุโรหิตของพระบาอันนะเยอะเต็มไปหมดเลยหลายร้อยคนเลยนะครับแต่คนเหล่านั้นนะครับไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เรียกฝนได้ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีคนเดียวที่ช่วยได้คือพระเจ้าพระเจ้านั้นจะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลถ้าเราหันมาหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้พระเจ้าพูดในเลวีนิติบทที่26ข้อ3ถึง4พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรารักษาบัญญัติของเราและทำตามเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าแผ่นดินจะเกิดพืชผลต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องให้เอลียาไปบอกด้วย
พี่น้องครับดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่กล้าหาญชาญชัยมากของเอลียาที่ไปคนเดียวโดดคนเดียวเลยนะครับเอลียานี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับเทียบชั้นกับโมเสสเลยนะครับพระเจ้ามักจะเอาเอลียาเทียบกับโมเสสเสมอๆพี่น้องลองไปศึกษาพระคัมภีร์ดูและเอลียาก็ไปคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ไปเผยพระชนะต่อหน้ากษัตริย์บอกว่าพระที่คุณเชื่อเนี่ยเก๋พระที่คุณเชื่อเนี่ยของปลอมพระที่คุณเชื่อเนี่ยไม่ใช่ของจริงพระที่คุณเชื่อไม่ได้นำความอุดมสมบูรณ์หรือฝนตกถึงแผ่นดินนี้ได้เลยโอ้พี่น้องกษัตริย์อาหับได้ฟังแบบนี้นะครับแล้วพวกปุโรหิตของพระบาอานเดือดเลยครับเดือดทำไมกล้ามาท้าทายความเชื่อเราแบบนี้ฟังแล้วไม่รื่นหูเลยกษัตริย์อาหับเอาละเอลียาพูดแบบนี้ใช่ไหมให้ทหารไปจัดการเลยพี่น้องครับเมื่อให้ทหารไปจัดการแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เอลียาเข้าไปต่อสู้คนเดียวอย่างนั้นพระเจ้ายังให้เอลียานะครับหลบไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนไปซ่อนตัวอยู่ข้างลำธารเคริฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนพี่น้องครับแม่น้ำจอร์แดนขวางกั้นใช่ไหมครับฝั่งทางตะวันออกที่เป็นแม่น้ำเคริฟนี่นะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นฝั่งที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้อิสราเอลแต่พวกกษัตริย์อาหับอยู่ในฝั่งดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เนี่ยออกจากดินแดนเลยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งและพระเจ้าจะเลี้ยงดูแล้วพระเจ้าจะดูแลและพี่น้องอะไรเกิดขึ้นเอลียาก็เชื่อฟังทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอลียาพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเอลียาท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกกดดันจากทหารจากกษัตริย์จากทุกคนเลยจากอิสราเอลพี่น้องจากทุกคนเลยนะครับแล้วพระเจ้าก็เลยให้เอลียาออกไปพักอยู่อีกที่หนึ่งแล้วพระเจ้าเลี้ยงดูเขายังไงมาดูซิว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเขาในตอนนี้ผมเห็นเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์นะครับที่อยากจะเล่าและเชิญชวนพี่น้องติดตามไปด้วยกันเหตุการณ์แรกที่เราเห็นการจัดสรรการเลี้ยงดูหรือการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือมันเกินกว่าที่เราจะคิดถึงได้พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อย่างมากมายจริงๆให้สำหรับเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้นะครับเหตุการณ์ที่1ก็คือว่าผ่านฝูงกาผมเห็นพระคัมภีร์ตอนนี้พอผมศึกษาแล้วผมก็เห็นว่าเหตุผลที่พระเจ้าเลี้ยงดูผ่านฝูงกาพระเจ้าต้องการดูแลด้านความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับใน1พงศาวดารบทที่17ข้อ4ถึงข้อ6ได้บอกว่าเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้สั่งฝูงกาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจึงไปและทำตามพระชนะของพระยาเวท่านไปอาศัยอยู่ข้างลำธารเคริฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนฝูงกาก็นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้าและนำขนมปังและเนื้อมาให้ในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มน้ำจากลำธารพี่น้องครับหากท่านเป็นเอลียาในเหตุการณ์นี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรและท่านจะตอบสนองอย่างไรครับสำหรับผมกับพี่น้องหลายคนนะครับคงรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจและไม่คิดอยากจะเชื่อเลยว่าอะไรกันพระเจ้ามันบ้าไปแล้วหรือเปล่าเหตุการณ์แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราไปทำงานที่ยากและเสี่ยงชีวิตแถมยังสาปแผ่นดินให้แห้งแล้งบอดี้การ์ดสักคนหนึ่งพระเจ้ายังไม่ส่งมาปกป้องดูแลเลยนะครับให้อยู่แต่ในเซฟเฮาส์อยู่ข้างลำธารนอนอยู่คนเดียวแล้วก็เหลือเชื่ออย่างนึงบอกว่าจะเลี้ยงดูอะไรครับให้ฝูงกาคาบอาหารมาให้โอ้มันเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันบ้าไปแล้วพี่น้องจะเชื่อไหมครับถ้าพระเจ้าทำแบบนี้ในชีวิตของท่านลองตอบตัวเองดูสิครับแต่เอลียาครับพี่น้องครับเอลียาเชื่อแบบนั้นมันคงเป็นความยากลำบากมากมายที่เกิดขึ้นในหัวเราคงมีความคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพี่น้องครับแทนที่ผมจะไปอยู่ริมน้ำแล้วรอคอยฝูงอีกาเอาอาหารมาให้นะครับผมคงบริหารและควบคุมสถานการณ์นะครับผมคงเข้าสู่โหมดเชื่อมั่นตัวเองควบคุมสถานการณ์นะครับและพยายามเข้าควบคุมทุกอย่างด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์ไม่ใช่แบบที่พระเจ้าคิดพี่น้องนี่คือสถานการณ์อาจจะทำให้ท่านเป็นแบบนั้นแต่เอลียาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเอลียานะครับพัมพีบอกชัดเจนไว้ในข้อ5ท่านจึงไปและทำตามพระยาเวพี่น้องครับเอลียาไม่วิตกกังวลแต่เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเอลียายอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางเอลียาไม่ต่อต้านพระเจ้าเลยท่านไม่ปิดกั้นวิธีการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าจะมาวิธีไหนพระเจ้าจะมารูปแบบไหนเอลียาเปิดใจอ้ารับเสมอ
พราะท่านเชื่อฟังพระเจ้าเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าไม่ทิ้งท่านแน่นอนพี่น้องครับโดยวิธีการนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่เกินความเข้าใจของเอลียาแต่เอลียานั้นเป็นไงครับเปิดใจรับรู้พระเจ้าในทุกทางจริงๆเชื่อฟังแบบสุดใจพี่น้องครับพระเจ้าดูแลความเป็นอยู่และอาหารการกินแบบพอดีพอดีนะครับพระเจ้าให้เอลียาแบบพอดีพอดีไม่ได้ให้เกินไปนะครับการที่พระเจ้าให้เอลียาไปอาศัยอยู่ข้างลำธารเคริตนะครับซึ่งเลยแม่น้ำจอร์แดนออกไปมันเป็นคนละฝั่งกับดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างที่บอกพี่น้องไปและพระเจ้าก็เลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์เอลียามีกินมีใช้อย่างดีพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าในสมัยก่อนหรืออิสราเอลเนื้อมักจะถูกจัดไว้ในโอกาสพิเศษพิเศษจัดไว้ต่อหน้ากษัตริย์หรือโอกาสที่มีงานเลี้ยงอะไรใหญ่ๆเขาจึงเอาเนื้อออกมารับประทานมันเป็นของที่พิเศษจริงๆแต่เอลียานะครับได้กินอาหารพิเศษพิเศษแบบนี้ท่ามกลางความกันดารท่ามกลางความแรงทุกวันพี่น้องนี่คือการเลี้ยงดูของพระเจ้าสะท้อนถึงความสมบูรณ์สะท้อนถึงความมั่งมีสะท้อนถึงการมีกินมีใช้เอลียานะครับกินอิ่มนอนอุ่นนอนอยู่ข้างลำธารสบายใจนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเลี้ยงดูหลายคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นเป็นไงครับตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าไม่รู้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่พี่น้องครับพระเจ้าเลี้ยงดูอย่างดีจริงๆพี่น้องสิ่งนี้แตกต่างจากอิสราเอลถึงแม้อยู่ฝั่งดินแดนพันธสัญญาที่บอกว่ามีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์นะกับอดอยากเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะหันหนีไปติดตามพระบาอันพี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่กำลังบอกเราว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างที่คิดพระเจ้าทรงอยู่กับท่านและคอยดูแลท่านเสมอเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ที่ขาดแคลนแค่ไหนถ้ามีพระเจ้าเราจะได้รับการเลี้ยงดูและเราจะปลอดภัยแต่ถ้าถึงแม้พี่น้องครับเราอยู่ในสถานที่ที่ดินแดนที่ขาดแคลนพระเจ้านะครับพี่น้องไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับถึงแม้เราอยู่ในดินแดนที่ดีแค่ไหนก็ตามนะครับพี่น้องท่านก็จะไม่มีทางอิ่มท้องท่านก็จะไม่มีทางบริบูรณ์ได้เช่นเดียวกันและบางครั้งอาจจะเผชิญอันตรายบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องครับพระเจ้าสั่งให้ฝูงกาคาบอาหารมาให้2เวลาทุกวันเช้าและเย็นขนมปังและเนื้อขนมปังและสเต็กนะครับอยากทานแล้วใช่ไหมครับใกล้เที่ยงแล้วขนมปังและสเต็กพี่น้องครับมันอัศจรรย์ยังไงบ้างมันอัศจรรย์สิ่งแรกคือให้กามาปฏิบัติรับใช้เอลียาก็อัศจรรย์แล้วอัศจรรย์แบบต่อไปก็คือว่ายังเปลี่ยนนิสัยกายนะอีกาเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นตามสารคดีนะครับเวลามันลงไปกินอะไรมันจะแย่งกันจิกกินตระกะตระกามนะครับกินได้กินนะครับไม่แบ่งคนอื่นหรอกครับอีกานั่นคือนิสัยของมันเป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าให้อีกานิสัยแบบนี้มารับใช้เอลียาและอันที่สองที่อัศจรรย์คือเปลี่ยนนิสัยของอีกาด้วยควบคุมอีกาได้ด้วยแทนที่ให้อีกาเห็นเนื้อแล้วอีกาจะกินเนื้อใช่ไหมไม่ได้นี่ของเอลียาฆ่าไปแล้วก็ไปวางให้เอลียาพี่น้องนี่คือความอัศจรรย์ที่พระเจ้าเลี้ยงดูเอลียาเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนควบคุมฝูงกาได้ขนาดนี้เลยนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้เราส่งของผ่านโดรนบอกว่าเท่แล้วนะครับพี่น้องพระเจ้าส่งของผ่านอีกาผมว่าเท่กว่าเห็นเลยครับถ้าไทยอยากจะทำธุรกิจกับพระเจ้าในเรื่องของการโลจิสติกแบบฉีกแนวนะครับไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอันนี้จะใช้อีกานะครับพี่น้องอธิษฐานแล้วคุยกับพระเจ้าส่วนตัวได้เลยนะครับลองไปอธิษฐานกับพระเจ้าดูขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์ไม่ใช่เป็นพระที่ถูกสร้างแต่เป็นผู้สร้างดังนั้นเองพระเจ้าจึงสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ได้พี่น้องครับและมนุษย์ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในลูกาบทที่12ข้อ29ถึง31ท่านอย่าส่อหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกส่อหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าพระผีพูดฟังดีๆครับพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อได้อ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะมั่นใจเยอะเลยว่าพระเจ้าจะดูแลเราพี่น้องครับพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการพระองค์ทราบว่าเราต้องการอะไรพระองค์ทราบว่าท่านต้องการอะไรพระองค์ทราบว่าครอบครัวท่านต้องการอะไรพระองค์ทราบว่าธุรกิจที่ท่านกำลังทำต้องการอะไรพระเจ้าจะจัดเตรียมจัดสรรให้พอดีสำหรับท่านไม่ใช่เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของเรานะครับพระเจ้าจัดเตรียมให้เอลียาแบบพอดี
คือสถานที่พักมีน้ำดื่มมีอาหาร2มื้อสเต็กแล้วก็ขนมปังอย่างดีให้กามาคาบให้ที่เอลียาได้รับการเลี้ยงดูแบบนี้ไม่ใช่เพราะเอลียานั่งเฉยๆนะครับแต่เอลียาได้รับการดูแลแบบนี้เพราะเอลียานั้นไปทำตามแผนการและน้ำพระทัยพระเจ้าไปทำงานให้กับพระเจ้าแล้วก็เป็นผลที่พระเจ้านั้นดูแลเขาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเชื่อว่าการดูแลของพระเจ้ามีเสมอในชีวิตของท่านมีเพียงพอเสมอแบบพอดีเสมอผมอยากเล่าประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งให้พี่น้องฟังที่ผมประสบกับตนเองเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับเกี่ยวกับพระพรของผมที่เกิดขึ้นว่าคืออะไรพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมนั้นได้รับสิ่งของก็คือบางอย่างก็คือโซฟาจากพี่ชายที่แสนดีของผมคนหนึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรเรานี่แหละครับพี่น้องครับรู้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยโซฟาที่บ้านผมเนี่ยมันเล็กแล้วก็ตอนนั้นแม่ยายเองก็พอมานั่งโซฟาท่านก็บ่นเพราะว่าท่านพิการเดินไม่ได้และท่านก็บอกว่าโอ๊ยโซฟามานั่งไม่สบายผมก็เลยคิดโอ้แม่ยายมาที่บ้านแล้วนั่งไม่สบายทำยังไงดีก็เลยคิดว่าอยากจะได้โซฟาใหม่ก็เลยถามคนในครอบครัวบอกว่ามีใครอยากได้โซฟานี้ไหมผมอยากจะหาซื้อโซฟาใหม่มาไว้ที่บ้านเพราะต้องการให้คนที่มานั่งนะโดยเฉพาะแม่ยายมานั่งให้สบายสบายผมก็ออกไปหาดูโซฟานะครับตามร้านตามโชว์รูมต่างๆอู้สวยมากแต่ละที่นะครับโซฟาที่ผมอยากได้นะมีสเปคแบบนี้ครับ1สีต้องเข้ากับผ้าม่านที่บ้านผมยากมากเลยนะครับ2เนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่มากก็ต้องการโซฟาที่มีที่เก็บของในพนักหรือที่เก็บของในที่ต่างๆในตัวโซฟาได้3นั่งสบาย4นะครับสามารถที่จะแผ่โซฟาออกมานะแล้วก็นอนดูทีวีแล้วก็นอนได้อย่างสบายนั่นคือสิ่งที่ผมไปดูตามโชว์รูมต่างๆเห็นครับเห็นโซฟาที่มีลักษณะตามที่ต้องการแต่สิ่งที่เกินความสามารถของเราคืออะไรมันแพงโอ้ทั้งหลายหมื่นนะเกือบ 50,000 บาทโอ้ตายแล้วจะทำยังไงดีก็ไม่เป็นไรเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วก็เก็บไว้ในใจนะครับปรากฏว่ามีวันนึงนะพี่ชายคนนี้นะครับเพิ่งซื้อคอนโดใหม่นะครับก็เลยชวนบอกอาจารย์มาดูที่คอนโดไหมผมกำลังซื้อคอนโดใหม่อาจารย์ไหมที่ฐานเผื่อหน่อยนะครับผมก็เลยเอาได้เดี๋ยวจะหาเวลาไปพอดีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปพอไปเสร็จพี่ชายคนนี้นะครับพาเดินดูอันนี้ห้องครัวนะอาจารย์อันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนใหญ่นี่ห้องนอนเล็กนะครับเดินดูนะครับจนสุดท้ายนะก็มานั่งอยู่ตรงห้องรับแขกและก็มานั่งตรงโซฟาตัวนี้นะครับแล้วผมก็ลงไปนั่งแล้วบอกอุ้ยโซฟานี่หาซื้อที่ไหนเพราะเรากำลังหาซื้ออยู่ใช่ไหมครับพอดีพี่ชายคนนี้ก็บอกว่าอาจารย์เอาไหมล่ะตัวนี้ผมแล้วตกใจเลยเฮ้ยตอนแรกก็งงสักพักหนึ่งสตันไปสักพักหนึ่งบอกอาจารย์เอาไหมล่ะเพราะว่าโซฟาที่ผมอยากได้เนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงผมอยากได้แบบที่มันเป็นแบบหนังแท้ตัวนี้ผมก็เลยไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน อาจารย์เอาไหมล่ะถ้าอาจารย์ไม่เอายังไงผมก็ให้คนอื่นอยู่ดีผมก็กระอักกระอ่วนใจอยู่เลยในใจตั้งนานนะครับพี่น้องรู้ไหมครับผมตอบว่าอะไรขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสามารถดูรูปโซฟาได้นะครับนี่คือโซฟาที่พระเจ้าประทานให้ผมผ่านพี่ชายที่แสนดีพี่น้องครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆเป็นพระเจ้าที่รู้ว่าเราคิดอะไรมีความจำเป็นอะไรอยู่และพระเจ้าก็จัดสรรทุกอย่างผ่านทุกช่องทางในเวลาที่พอเจาะเหมาะสมและพอดีและให้เรานั้นได้รับสิ่งนั้นอย่างลงตัวพระเจ้าทราบความต้องการของท่านครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มั่นใจในการเลี้ยงดูและการจัดสรรของพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านจะมีพระพรประสบการณ์อย่างเอลียาและก็ตัวอย่างพระพรจากผมเช่นเดียวกันขอให้พระพรนี้เกิดกับพี่น้องทุกคนที่ฟังพระชนะพระเจ้าเอเมนมั้ยครับขอบพระคุณพระเจ้านอกจากพระเจ้าดูแลเรื่องความเป็นอยู่พระเจ้าดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับพี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องให้อีกาฆ่าไปด้วยพี่น้องนี่เป็นเหตุและเป็นผลที่พระเจ้าวางหมากไว้อย่างแยบยลและฉลาดจริงๆพี่น้องครับอีกาในสมัยก่อนหรือในสมัยนี้นะครับถ้าเราเห็นฝูงอีกาที่ไหนที่กำลังบินอยู่ที่กำลังอะไรอยู่นั้นเราตีความได้เลยว่าที่บริเวณแห่งนั้นแห้งแล้งเพราะจะมีซากสัตว์ที่ตายจะมีซากอะไรที่ตายและอีกามักจะลงไปกินซากสัตว์เหล่านั้นและหลายคนก็ประเมินได้ว่าซากสัตว์ไม่ได้เพียงแค่สัตว์เท่านั้นอาจจะมีซากศพอยู่ด้วยสถานที่แห่งนั้นจึงไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปสถานที่แห่งนั้นจึงไม่มีคนเข้าไปยุ่มย่ามหรือเข้าไปสังเกตสังกาอะไรเลยเพราะเห็นอีกาเมื่ออีกาบินมาเป็นฝูงๆนะครับ
คนทั่วไปจะรู้แล้วไม่อยากจะเข้าไปในที่ตรงนั้นเพราะมันแห้งแล้งกันดารนะอาจจะมีอันตรายเหม็นก็เหม็นเหม็นเน่าอะไรต่างๆพี่น้องพระเจ้าจึงให้เอลียานะครับอยู่ในแม่น้ำแล้วก็เอาอีกามาบินวนนะครับตรงนั้นไม่ได้แห้งแล้งนะครับมีแม่น้ำไหลด้วยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่มองมาแล้วสงสัยแห้งแล้งแน่เลยเพราะมันกระดานอาหารนี่แม่น้ำนี่คงไม่ไหลมั้งนะครับที่ตรงนั้นแหละครับจึงเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเอลียาพี่น้องเข้าใจเหตุผลแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมต้องให้อีกาด้วยก็เพราะเหตุนี้แหละครับพระเจ้าต้องการให้เอลียานั้นซ่อนในที่ที่ปลอดภัยที่สุดพระเจ้าจะให้ท่านปลอดภัยแม้เหตุการณ์ภายนอกแห้งแล้งกันดารมีโรคร้ายขนาดไหนก็ตามเชื่อว่าท่านจะปลอดภัยพี่น้องครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับอะไรครับอ้อมกอดของพระเจ้าอีกแล้วอย่าหนีอ้อมกอดของพระเจ้าแต่จงอยู่ในลู่ในทางอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเสมอแล้วท่านจะปลอดภัยครอบครัวท่านจะปลอดภัยลูกของท่านจะปลอดภัยธุรกิจของท่านจะปลอดภัยเพราะพระเจ้าโอบอุ้มอุ้มชูและดูแลท่านไว้นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากระทำกับเอลียาและผมเชื่อว่าพระเจ้าก็จะทำกับท่านด้วยนั่นคือเหตุการณ์แรกที่พระเจ้าเลี้ยงดูนะครับจัดเตรียมจัดสรรผ่านฝูงอีกานะครับเป็นการจัดเตรียมที่ไม่บังเอิญเลยแต่พระเจ้าวางแผนทุกอย่างไว้เหตุการณ์ที่สองที่ผมเห็นก็คือว่าพระเจ้าเลี้ยงดูดูแลผ่านหญิงม่ายนะครับตรงนี้เมื่อผมศึกษาพระวจนะนะครับผมอยากให้นิยามว่าถูกเลี้ยงดูเพื่อเป็นพรถูกเลี้ยงดูเพื่อเป็นพระพรเอลียาอาศัยอยู่ข้างลำธารเคลินพระคัมภีร์บอกว่าน้ำนั้นเหือดแห้งพอน้ำเหือดแห้งพระเจ้าก็เลยเอาเอลียาไปต่อเลยลูกนะครับไปต่อเลยในไมล์ที่2นะครับและไมล์ที่2ที่ให้ไปเนี่ยเมื่อดูจากแผนที่นะครับเอลียาเดินไกลมากนะเดินจากแม่น้ำเคลิสนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจไดใช่ไหมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยใช้ระยะเวลาในการเดินไกลมากนะครับ1พงศาสดาบทที่17ข้อ9บอกว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองซาเรฟัตซึ่งขึ้นกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่เนี่ยเราได้สั่งหญิงม่ายคนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงดูเจ้านะครับพี่น้องพระเจ้าได้สั่งหญิงม่ายนี่การเลี้ยงดูอันที่สองนะครับพูดชัดเจนเราได้สั่งหญิงม่ายข้อแรกเราได้สั่งฝูงกาอันนี้เราได้สั่งหญิงม่ายให้เลี้ยงดูพี่น้องครับทำไมต้องเป็นหญิงม่ายด้วยไม่บังเอิญแน่นอนครับลูกาบทที่4ข้อ24ถึง26ได้เฉลยให้กับท่านพระองค์ตรัสต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าไม่มีผู้เผยพระชนะคนใดได้รับการยอมรับในบ้านเกิดของตัวเองนะเอลียาจะไม่ได้รับการยอมรับจากหญิงอิสราเอลคนไหนเลยนะครับและบอกความจริงแก่พวกท่านว่ามีหญิงม่ายอยู่มากมายท่ามกลางพวกอิสราเอลในสมัยของเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดถึง3ปี6เดือนจนเกิดการกระดานอาหารอย่างมากทั่วแผ่นดินพระเจ้าไม่ทรงใช้เอลียาให้ไปหาหญิงม่ายคนใดนะครับในพวกนั้นเลยเว้นแต่หญิงม่ายในบ้านซาเรฟัตแขวงเมืองไซดอนพี่น้องครับพระเจ้าเลือกคนเลือกสถานที่ในการช่วยเหลือเอลียาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่โดยแผนการที่เกินความเข้าใจของเราจริงๆซาเรฟัตคือที่ไหนซาเรฟัตในไซดอนพี่น้องซาเรฟัตนั้นเป็นเมืองที่อยู่ในเขตการปกครองของใครรู้ไหมครับเขตการปกครองของเอสบาอันเขตการปกครองของเวดอันซึ่งเป็นใครครับเป็นบิดาของเยเซเบลซึ่งเป็นภรรยาของอาหับนั่นเองหนึ่งพงศาสดาบทที่16ข้อ31และต่อมาดูเหมือนว่าการที่พระองค์ทรงดำเนินตามบาปของเยโรบาอัมนั้นนะครับบุตรเนบัสนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์จึงทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอสบาอันพระราชาของชาวไซดอนมาเป็นมเหสีและไปปฏิบัติพระบาลและนมัสการพระนั้นด้วยพี่น้องรู้ไหมครับว่าที่เมืองนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือศูนย์กลางแห่งการนมัสการพระบาลโอ้พระเจ้าเนี่ยนำเอลียานะครับนะครับอยู่ริมทานแม่น้ำแต่มันแห้งแล้วครับดีๆบอกให้เดินไปไหนรู้ไหมให้เดินไปในถ้ำเสือโอ้โหเป็นอะไรที่ท้าทายจิตใจมากให้ไปศูนย์กลางเลยนะครับแล้วก็ เดินหน้ารุกเข้าไปในถ้ำเสือเลยนะครับนะบเพื่อพระเจ้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพระบาอันไม่ได้สามารถช่วยได้จริงๆนะครับโดยการเลือกตัวแทนของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็คือหญิงม่ายคนนี้นั่นเองพี่น้องครับพระเจ้าเปลี่ยนการเลี้ยงดูโดยตรงจากพระเจ้าผ่านฝูงกามาเป็นการเลี้ยงดูผ่านคนนะครับดังนั้นเองท่านอาจจะมีการเลี้ยงดูหลายแบบนะพระเจ้ามาหลายทางนะครับพี่น้องแต่มนุษย์คนนี้เป็นหญิงม่ายที่อะไรครับมีลูกเล็กไม่เชื่อพระเจ้าด้วยนะเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในตอนนั้นแถมมีฐานะที่ยากจนด้วยใกล้จะอดตาย
พระบีบอกว่าหญิงไม้คนนี้เนี่ยเมื่อเอลียาไปเจอเอลียาเดินเข้าไปบอกขอน้ำให้ฉันดื่มหน่อยหญิงไม้คนนี้นะครับบอกว่าและขออาหารหน่อยนะครับหญิงไม้คนนี้บอกว่าฉันมีลูกนะครับลูกน้อยลูกผู้หญิงคนนึงและมีข้าวนะครับมีแป้งอยู่ในไห1กํามือเท่านั้นและมีน้ำมันในไห นิดเดียวเท่านั้นฉันกำลังจะทำข้าวเนี่ยนะครับกินมื้อเนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายกินเสร็จก็จะตายไปพี่น้องครับดูสิว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าต้องให้เอลียาไปหาคนแบบใกล้จะตายไปหาคนหญิงไม้ที่ไม่มีที่พึ่งนะครับไม่มีอาหารด้วยเราดูภาพนี้แล้วนะครับเป็นสิ่งที่อธิบายไว้ใน1พงศาวดีบทที่17ข้อ12ดิฉันไม่มีขนมปังเลยมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยในไหดูสิกำลังเก็บฟืน 2-3 อันฟืนก็หายากเหลือเกินเพื่อจะไปทำขนมสำหรับตัวเองและลูกชายนะครับเพื่อเราจะได้กินแล้วก็ตายไปพี่น้องครับหากพระเจ้าเลือกหญิงไม้ที่ร่ำรวยมีทุกอย่างอย่างเพียบพร้อมนะครับการช่วยเหลือของพระเจ้าคงไม่อัศจรรย์ใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เอลียาก็ได้เห็นด้วยเอลียาก็ทำตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องครับไม่เพียงแค่นั้นที่เอลียาขอนะครับนอกจากหญิงบอกชัดเจนแล้วมีแค่นี้นะเอลียาขออะไรรู้ไหมครับเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรทำตามที่เธอบอกนะแต่ขออย่างนี้แล้วกันท้าทายความเชื่อหญิงมากอีกนะครับทำขนมเสร็จแล้วนะอย่าเพิ่งเอาไปให้ลูกกินนะเอามาให้ฉันก่อนโอ้เป็นการเรียกร้องที่แบบสุดๆท้าทายความเชื่อของหญิงไม้มากพี่น้องครับมันทรมานจิตใจของแม่ที่เป็นหญิงไม้ที่เห็นลูกกำลังจะตายและมีคนมาขอมันท้าทายความเชื่อมากแต่อะไรรู้ไหมครับคำพูดของเอลียาก็เป็นเหมือนคำพูดของพระเจ้าอัศจรรย์เกิดขึ้นหญิงไม้คนนี้เชื่อฟังและตัดสินใจฟังเอลียาหญิงไม้ก็ไปทำอาหารและมามอบให้กับเอลียาพี่น้องครับนั่นจึงเป็นเงื่อนไขนั่นจึงเป็นสัญญาที่เอลียาได้ทำกับหญิงไม้และเปรียบเทียบกับว่าพระเจ้าก็ทำสัญญากับหญิงไม้ด้วยพี่น้องครับเมื่อเอลียารับมาพี่น้องและเอลียาก็เผยพระชนะใส่เลยบอกว่าต่อแต่นี้ไปนะข้าวในหม้อนี้จะไม่ขาดตลอดการกันดานอาหารที่จะเกิดขึ้นพี่น้องนี่คือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่างเข้าใจพระเจ้านั้นต้องการให้เอลียาเป็นพระพรแก่หญิงไม้คนนี้ที่เมื่อเขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเชื่อถ้อยคำของเอลียาแล้วเขาจะได้รับพระพรเช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้ารู้ครับเบื้องต้นพระเจ้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์รู้ว่ามันจะจบยังไงเอลียาเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างที่บอกไปนั่นจึงเป็นข้อตกลงสุดท้ายหญิงไม้ได้รับพระพรและบอกเธอว่าและเธอจะรับการเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์และเอลียาก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์ด้วยพระบิดาบอกว่าเอลียาก็กินข้าวกับหญิงไม้นั้นตลอดช่วงการกินอาหารพี่น้องเราไปอ่านดูนะครับในข้อ14ถึง16พี่น้องครับภาพนี้มันเป็นภาพที่ดูขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงระหว่างอิสราเอลที่อยู่ในดินแดนของพระเจ้าแต่กลับไม่ฟังเสียงพระเจ้าหลงไปนับถือพระบาอันเพราะต้องการความเจริญรุ่งเรืองกับยากจนและไม่มีจะกินและไม่มีชีวิตเลยแต่หญิงไม้คนนี้เป็นคนต่างชาติไม่ได้อยู่ในดินแดนอิสราเอลแต่กลับเชื่อฟังเสียงของพระเจ้ากลับอิ่มและอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาขึ้นมาพระเจ้าจึงเป็นคำตอบจริงๆน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นดีจริงๆในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราให้ออกไปแล้วเมื่อเอลียาให้พระพรเอลียาก็ได้รับการตอบกลับมาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องความเชื่อแบบหญิงไม้และเอลียาทำให้เกิดการอัศจรรย์ในการเลี้ยงดูจริงๆพี่น้องครับบางครั้งนะครับท่านอาจจะมีความเชื่อน้อยทำให้รู้สึกว่าการอัศจรรย์มันดูห่างไกลเหลือเกินในชีวิตของท่านแต่การอัศจรรย์ทุกครั้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่มันเกิดขึ้นต้องเริ่มต้นจากการลงมือในการเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอาจจะยังไม่เห็นคำตอบที่เกิดขึ้นพี่น้องเราอาจจะไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าเราจะก้าวออกไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อพี่น้องก้าวออกไปด้วยความเชื่อของพระเจ้าท่านจะเห็นการจัดสรรการจัดเตรียมการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างดีแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นพี่น้องครับพี่น้องเหตุการณ์ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะพระคัมภีร์บรรยายต่อไปเมื่อมีข้าวกินเมื่อมีอะไรกินดูเหมือนเหตุการณ์ดีไม่มีอะไรแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้านั้นให้อะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์คือลูกชายของหญิงคนนี้หญิงไม้กับเสียชีวิตหญิงไม้คนนี้ก็เศร้าใจมากแล้วก็หันไปหาเอลียาบอกว่าเอลียาเขตที่ท่านมาเนี่ย
ทำให้พระเจ้าหันมาเห็นความบาปของดิฉันและเป็นผลทำให้ลูกของดิฉันเสียชีวิตอีกเหรอเสียใจมากเอลียาบอกไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันเอาลูกชายมาลูกชายนั้นหมดลมหายใจแล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในตอนแรกที่พระเจ้าฟื้นชีวิตคนขึ้นจากความตายนะครับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เอลียาก็อุ้มเด็กคนนี้ขึ้นไปบนห้องนะครับเสร็จปุ๊บก็อธิษฐานกับพระเจ้าและขอชีวิตของเด็กคนนี้กลับคืนมาปรากฏว่าพระเจ้าคืนชีวิตให้เด็กคนนี้พี่น้องครับแล้วก็อุ้มเด็กคนนี้มาให้บอกดูสิลูกของเธอยังหายใจอยู่หญิงคนนี้สารภาพออกมาจากปากเลยครับสารภาพออกมาจากใจผ่านปากของเขาบอกว่าข้าพระเจ้าเชื่อแล้วว่าถ้อยคำทุกอย่างที่ออกจากปากของท่านก็คือเอลียาเป็นความจริงและหญิงนี้ก็ยอมรับพระเจ้าในที่สุดหญิงนี้ก็ได้รับพระพรซ้อนพระพรเลยพระพรแรกคือได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความแห้งแล้งพระพรที่สองคือเห็นการอัศจรรย์ได้ชีวิตของลูกฟื้นขึ้นมาพี่น้องครับนี่คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับยังได้รับการอัศจรรย์แบบนี้แล้วเราในฐานะลูกของพระเจ้าล่ะพระเจ้าจะไม่ดูแลยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดผมอยากหนุนใจท่านอย่าลืมพระเจ้าพระเจ้ามีการเลี้ยงดูพระเจ้ามีการดูแลพี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้ท่านมองออกไปเหมือนหญิงม่ายคนนี้เราไม่มีแล้วขสนเราไม่มีเพียงพอจะให้หรอกพี่น้องครับไม่มีใครยากจนเกินไปที่จะให้คนอื่นเราทุกคนมีเพียงพอเสมอที่จะให้คนอื่นเอเมนไหมครับสิ่งที่ท่านมีในมือของท่านคืออะไรให้คนอื่นก้าวไปในไมค์ที่สองท่านมีอะไรอาจจะเป็นกล่องข้าวแค่กล่องเดียวครึ่งกล่องก็ได้ที่ท่านจะแบ่งให้สักคนหนึ่งพี่น้องครับอาจารย์ธนนท์เคยเทศนาบอกว่าท่านอาจจะประเมินได้ว่าท่านอาจจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านให้นั้นคืออะไรแต่ท่านอาจจะประเมินไม่ได้ว่าเมื่อท่านให้ออกไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการให้มันนับไม่ได้มันจะมีผลอย่างมหาศาลเริ่มนับหนึ่งเริ่มให้เริ่มก้าวออกไปแล้วจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่มีใครมีน้อยเกินไปที่จะให้ได้พระเจ้าจะเป็นผู้ทวีและเพิ่มพูนสิ่งเล็กน้อยนั้นให้กับท่านพี่น้องครับให้ผลลัพธ์ที่ท่านนับไม่ได้จงเชื่อมั่นในการจัดเตรียมการจัดสรรของพระเจ้าท่านไม่ได้ยากจนเกินไปท่านไม่ได้ทุกข์ร้อนเกินไปเลยแต่ขอให้ท่านมีกำลังใจเมื่อท่านอยู่ในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์จะเพิ่มเติมให้พี่น้องครับนี่คือสองเหตุการณ์ที่พระเจ้าเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์และไม่บังเอิญเลยผมเชื่อว่าพี่น้องคงได้รับข้อคิดอย่างมากมายก่อนจะจบคำเทศนาผมมีเรื่องเล่าเรื่องนึงอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องรู้จักฮัสสันเทนเลอร์ใช่ไหมครับฮัสสันเทนเลอร์นั้นเป็นผู้ก่อตั้งไชน่าอินแลนด์มิชชั่นพี่น้องครับท่านได้แขวนแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งไว้ที่ผนังบ้านของท่านและในแผ่นป้ายแผ่นนั้นมีเขียนภาษาฮิบรูไว้อยู่สองคำคำแรกก็คือคำว่าอิเบเนเซอร์อิเบเนเซอร์นั้นหมายถึงพระเจ้าทรงช่วยเรามาจนบัดนี้และคำที่สองที่ท่านเขียนไว้นะครับในอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเจโฮวายีเรหมายถึงพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมและจัดสรรพี่น้องครับคำแรกนั้นเป็นการมองย้อนกลับไปทำให้นึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงช่วยเหลือเราอย่างไรมาแล้วในอดีตนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัตย์ซื่อในขณะที่อีกคำหนึ่งเป็นการ look forward หรือการมองไปข้างหน้าทำให้เราเชื่อมั่นในการจัดเตรียมในการเลี้ยงดูในการรับรองหรือเป็นหลักประกันในชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะยังคงช่วยเหลือเราต่อไปขอให้สองคำนี้มีอยู่ในชีวิตของพี่น้องอีเบเนเซอร์กับเจโฮวายีเรพี่น้องครับเราสามารถวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงจัดสรรจัดเตรียมและเลี้ยงดูได้และการเลี้ยงดูของพระเจ้านั้นพอดีพอเหมาะพอเจาะไม่ได้ตอบสนองกิเลสตัณหาของเราเลยที่เราอยากจะได้มากๆและพระองค์ดูแลความปลอดภัยและพระเจ้าเลี้ยงดูท่านไม่ใช่ให้ท่านนั้นอิ่มอยู่คนเดียวแต่ให้ท่านเป็นพระพรกับคนอื่นด้วยจงเชื่อเสมอเถอะครับว่าพระเจ้าจะมัลติพลายหรือเพิ่มเติมสิ่งที่เล็กน้อยในชีวิตของท่านให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเมื่อท่านเชื่อฟังและตอบสนองพระเจ้าเหมือนอย่างเอลียาและก็เหมือนอย่างหญิงม่ายคนนี้นี่คือการจัดเตรียมเลี้ยงดูที่ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญพี่น้องครับลองคิดสิครับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตของท่านอะไรคืออิเบเนเซอร์ในชีวิตของท่านและเมื่อมองไปข้างหน้าอะไรคือคำว่าเจโฮวายีเรในชีวิตของท่านท่านต้องการการจัดเตรียมจัดสรรอะไรจากพระเจ้าจงเชื่อ
และแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนหวังว่าพี่น้องจะรับกำลังใจอย่างมากผ่านพระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้นะครับที่ผมเทศนาพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ผมอยากเทศมาจากรองเท้าคู่เดียวกับหลายคนผมเทศนาการจัดเตรียมเลี้ยงดูบนพื้นฐานที่ว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้มีงานทำเลยแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงดูดังนั้นเองผมเทศนาบนรองเท้าคู่เดียวที่หลายคนกำลังเผชิญการไม่มีงานการไม่มีเงินเข้ามาแต่ผมมีประสบการณ์การเลี้ยงดูของพระเจ้าผมกินอิ่มเสมอทุกวันอยากจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ